างสนุกเรียน Active Learning ค่ะวันนี้นะคะจะชวนเด็กๆมาต่อยอดการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะจากภารกิจของน้องเพตาเนี่ยที่ได้เรียนรู้วิธีการทำนมปั่นเพตาเกิดนึกสงสัยนะคะอยากรู้ว่าแล้วนมที่ทำเนี่ยมาจากไหนคุณพ่อคุณแม่เห็นแบบนี้นะคะไม่รอช้าพาเพตาไปสนุกเรียนกันต่อถึงฟาร์มนมเลยล่ะค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะการที่หนูไปปั่นนมปั่นมาค่ะหนูอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของนมมันมาจากไหนพ่อกับแม่ก็เลยพามาจากโคราชมาที่สระบุรีค่ะมาหาใครคะมาหาณสู่ค่ะณสู่อยู่ไหนคะณสู่อยู่ข้างหลังค่ะสวัสดีค่ะป่ะเดี๋ยวน้าจะพาไปดูว่านมวัวที่น้องเพตาไปปั่นเนี่ยเอามาจากไหนพร้อมยังลูกพร้อมแล้วค่ะป่ะไปกันเลยโรงรีดใช่ไหมคะหนูเห็นป้ายเลยค่ะถูกต้องแล้วลูกนี่เนี่ยโรงรีดนมเดี๋ยวน้าจะพาไปดูว่านมที่เพตาได้มาเนี่ยมายังไงพร้อมยังลูกพร้อมแล้วค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวน้าขอใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะโอเคมาทางนี้ลูกมามาใกล้ๆไม่ต้องกลัวมานะครับนี่นมที่เพตาได้มานะลูกนี่ก็คือเราเรียกโรงรีดที่นี่เป็นที่รีดวัวก็จะขึ้นมายืนแบบนี้พนักงานรีดเราก็พร้อมจะรีดก่อนจะรีดก็คือจะมีการล้างทำความสะอาดเต้านมวัวก่อนนะครับพอล้างเต้านมวัวเสร็จปุ๊บเขาก็จะใช้เครื่องรีดแล้วทำไมต้องล้างนมวัวก่อนล่ะคะอ๋อเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของน้ำนมที่จะได้ครับเพราะว่าวัวเนี่ยเวลาไปอยู่ข้างล่างพวกนี้มันก็จะมีการนอนบนพื้นบางทีมันก็อาจจะมีพวกสิ่งสกปรกเนี่ยติดมาตามเต้านมวัวมันเพราะนั้นก่อนจะรีดปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนนะครับพอล้างสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อเราดูเสร็จเราก็มีการตรวจน้ำยาตรวจน้ำยาว่าน้ำยาผ่านไหมพอน้ำยาถ้าเกิดตรวจเสร็จแล้วมันผ่านปุ๊บเราก็จะทำการรีดนมนะลูกนะเวลารีดก็คือเนี่ยเราจะใช้เครื่องแบบเนี้ยที่เรียกนี่คือเครื่องรีดพอรีดนมเสร็จนมก็จะวิ่งเข้าไปในท่อซึ่งระบบนี้เราเรียกว่าระบบไปไลน์นะพอนมมาเสร็จปุ๊บนมก็จะมาลงถังนี่คือเป็นถังนมที่เราจะสามารถเอาไปส่งได้เลยแล้วระบบนี้ใครเป็นคนคิดค้นหรอคะอ๋อระบบอันนี้คือน้าสู่เป็นคนคิดหรอกเพราะแต่ก่อนคือตอนที่น้าสู่มาทำใหม่ๆปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่างานมันเหนื่อยมันทำแล้วหนักมากสำหรับเกษตรกรน้าสู่ก็เลยเอาประสบการณ์เนี่ยเอามาประยุกต์เป็นแบบนี้เพื่อลดแรงงานหรอกเพื่อลดแรงที่จะทำเพราะไม่งั้นพวกมันจะทำงานเนี่ยหนักมากนะครับเราเลยง่ายสุดว่าส่วนใหญ่การรีดนมวัวคือไม่ต้องหิ้วถังหนักพอหิ้วถังหนักปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เสียสุขภาพจะปวดหลังน้าสู่ก็เลยออกแบบให้รีดแล้วก็เอาถังเนี่ยมาวางบนรถอย่างที่หนูเพตาเห็นนี่เลยไม่หรอกเพราะนี่ถ้ารีดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พร้อมที่จะเอาไปส่งนะไม่ต้องมาห้องไม่หิ้วปุ๊บเนี่ยคนงานก็ทำงานได้เบาแรงยิ่งขึ้นน้องเพตาพร้อมไหมเข้าไปรีดนมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะป่ะเข้าไปการเดี๋ยวก็เขาจะทำการล้างอันนี้เนี่ยทำอะไรคะอันนี้กำลังทำความสะอาดเต้านมวัวหรอกก่อนที่จะรีดจะใส่หัวนมเดี๋ยวลองเพตาลองเช็ดดูนะปลอดภัยหรอกไม่อันตรายลองเช็ดดูไหนลองซิจับเลยเนอะนั่นแหละถูกต้องฮะต้องหน้าด้วยข้างหน้าหน่อยฮะต้องให้แห้งนะลูกนะมันจะต้องแห้งเช็ดนมเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการไล่นมไปเต้าทิ้งนะทำไมต้องไล่นมทิ้งล่ะคะลักษณะของนมปลายเต้าตรงนี้ครับมันจะเป็นนมที่จะมีเชื้ออยู่เพราะนั้นเราต้องไล่ไปทิ้งอย่างน้อยประมาณเขาเรียกว่า3ครั้งเพื่อเป็นการเอานมที่คุณภาพต่ำอันนี้ออกมาหนูขอลองรีดนมทิ้งหน่อยได้ไหมคะได้ลูกนะเดี๋ยวนะทำให้ดูลูกนะวิธีทำก็คือทำมืออย่างนี้แรกคือล็อกทำมือขึ้นมาลูกเอามือขึ้นมาอย่างนี้ล็อกแล้วก็บีบเอาใหม่นะล็อกบีบโอเคตรงนี้นะเดี๋ยวนายทำให้ดูก่อนนะตรงนี้นะครับปุ๊บเนี่ยก็คือเห็นไหมว่าลูกล็อกแล้วก็บีบนะล็อกบีบนะเราเพตาลองทำเต้านี้ดูล็อกลูกล็อกบีบไม่ออกล็อกข้างบนก่อนไม่ออกอย่างนี้นะเห็นไหมล็อกก่อนแล้วก็บีบตัวนี้ออกยากหน่อยเอาตัวนี้ออกง่ายล็อกลูกล็อกแรงๆแล้วบีบเลยนี่ออกแล้วอีกทีนึงล็อกบีบถูกต้องอีกทีนึงเอา3ทีถูกต้องนี่ก็พร้อมแล้วหัวรีดเราอยู่ตรงนี้นะนี่คือชุดรีดนะครับเวลาจะใส่เนี่ยเราจะทำแบบนี้นะลูกนะนี่คือชุดรีดตัวนี้ทำหน้าที่บีบเอานมวัวเนี่ยเข้าไปในข้างในนี้
ไปในสายนี้แล้วก็วิ่งไปนี่นะลูกนะเดี๋ยวนะจะใส่ให้ดูนะโอเคเห็นไหมลูกใส่แล้วเห็นไหมนมมาแล้วตัวนี้คือจะมีลักษณะของจะมีลมดูดอยู่จะทำหน้าที่บีบนมแทนมือเราเอามือคล้องอย่างเงี้ยยกที่ไหวไหมลูกเอามือเดียวยกมือเดียวไหวไหมนะโอ้ไม่ไหวเวลาจะใส่ป้อมเนี่ยใส่ข้างในก่อนจับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาไปเสียบแบบนี้เดี๋ยวลองทำสักหัวหนึ่งเนาะหักลงก่อนเสียบเลยยกขึ้นนะถูกต้องอันนี้หักลงก่อนหักเอาเสียบอย่าเอาข้างในไม่ถึงนะเดี๋ยวนะช่วยใส่ข้างในโอเคไหมเนี่ยเริ่มทำงานละนมมาละนมก็จะเริ่มไหลมานี่มารวมกับรวมแล้วก็นี่ไปโน่นพี่นาสุขานี่ค่ะนมมันมาแล้วใส่ท่อนี้เลยเอาไปใส่นี้ใช่ไหมคะใช่ลูกพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถวิ่งไปส่งได้เลยรู้ได้ไงคะว่าถังนี้มันเต็มแล้วถังนี้มันเต็มแล้วอ๋อลักษณะการทำงานของตัวนี้คือมันจะเต็มถังแรกก่อนลูกพอเต็มถังแรกเสร็จมันจะพาสมาถังสองถังสามถังสี่ถังห้าไปเรื่อยตรงนี้คือคนงานคือจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับตรงนี้เลยตรงนี้มันทำงานเป็นระบบของมันเห็นไหมทีนี้เราต้องใส่ถังนมเนี่ยให้มันเกินกว่าวัวที่เรารีดได้เช่นถ้าตอนเย็นเนี่ยน้าสุจะได้นมประมาณ5ถังน้าสุก็จะใช้6ถังแบบนี้นมมันก็จะไม่ล้นแล้วทำไมมันต้องอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เลยล่ะคะสาเหตุที่เราทำให้มันอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคือเราจะได้ไม่ต้องยกหรอกน้าสุขาแล้ววัวกินอะไรหรอคะอ๋อวัวกินหรือวัวกินอาหารลูกอยากรู้ไหมวัวกินอาหารวัวเป็นยังไงอยากรู้ไหมลูกอยากรู้ค่ะป่ะเดี๋ยวน้าพาไปดูไปบวกกินเหรอครับนี่ให้ทายที่นี่อะไรรู้ไหมลูกนี่คืออะไรฟางมีฟางมีหญ้ามีดินโอ้ดินไม่มีลูกดินไม่มีก็คือนี่แหละครับเขาเรียกว่าอาหารวัวซึ่งอาหารตัวนี้คือเราเรียกว่าอาหาร TMR อาหารที่มาก็คือเป็นอาหารสำเร็จซึ่งเอาอาหารหยาบกับอาหารข้นมาผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีซึ่งอาหารที่มาที่ฟาร์มที่เราใช้เนี่ยก็จะมีฟางแล้วก็มีกากมันแล้วก็มีอาหารสำเร็จเอามาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะแก่การให้นมวัวแต่ละรุ่นแล้วอาหารนี้มันเกี่ยวกับเรื่องนมไหมคะอาหารนี้เกี่ยวกับเรื่องนมโดยตรงหรอกว่านมจะให้น้ำนมมากนมน้อยก็ขึ้นอยู่กับอาหารหรือว่านมคุณภาพจะดีหรือไม่ดีนมจะหอมไม่หอมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับว่าเราจะทำอาหารเนี่ยให้มันมีเขาเรียกว่าโภชนาการที่เหมาะกับวัวเนี่ยในแต่ระยะการให้นมเพราะวัวแต่ละตัวก็ให้นมไม่เท่ากันวัวที่ให้นมมากก็ต้องได้โภชนาการที่มากแล้วทำไมไม่กินแค่อย่างเดียวทำไมต้องกินหลายอย่างล่ะคะอาหารวัวเนี่ยมันก็เหมือนกับอาหารคนนะลูกคนเราเวลากินเนี่ยถ้ากินเนื้ออย่างเดียวดีไหมลูกไม่ดีเพราะนั้นมันต้องกินทั้งเนื้อแล้วกินทั้งผักเพราะวัวก็เหมือนกันครับต้องกินทั้งอาหารที่มีเยื่อใยสูงแล้วก็อาหารที่มีเยื่อใยต่ำผสมกันเพื่อรักษาสมดุลของกระเพาะของวัวแล้ววัวกินวันละกี่มื้อคะวัววันนึงวัวจะกินอาหารอยู่2ช่วงลูกหรือ2มื้อช่วงเช้ากับช่วงเย็นแล้วทุกตัวให้นมได้หมดมั้ยคะวัวทุกตัววัวนมเนี่ยวัวนมเนี่ยถ้าจะให้นมจะต้องคลอดลูกก่อนนะเพราะนั้นถ้าวัวจะคลอดลูกวัวต้องเป็นตัวผู้ตัวเมียลูกตัวเมียค่ะตัวเมียเพราะในนี่เป็นวัวตัวเมียหมดเลยแล้วสุมีวัวทั้งหมดกี่ตัวหรอคะวัวทั้งหมดในฟาร์มนี้มีอยู่ประมาณ60กว่าตัวลูกนี่มีแม่วัวทั้งหมดอยู่40กว่าตัวลูกเป็นวัวรีดนมอยู่30ที่รีดนมอยู่ประมาณ33 34ตัวนะแล้วก็จะมีวัวเล็กวัวตัวเล็กวัวกินนมที่น้าพาน้องเพตาไปดูตอนเข้ามาไม่ลูกนะเพราะวัวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเหมือนกันมั้ยลูกหน้าตาเหมือนมั้ยถ้าคนมาใหม่ๆก็จะบอกเหมือนที่จริงมันไม่เหมือนกันถ้าคนที่เลี้ยงวัวทุกวันเนี่ยจะรู้ว่าอ๋อวัวตัวเนี้ยมันชื่ออะไรนี่มีวัวทุกตัวมีชื่อหมดนะลูกแล้วน้าสุจำชื่อทุกตัวหรอคะจำได้ลูกงั้นตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะตัวนี้ชื่อเบอร์23พิสูจน์ไหมพิสูจน์ไหมนี่มาดูเบอร์มันแนวเห็นไหมเบอร์23ใช่ไหมดูสิใช่ไหม23ไหมใช่ค่ะใช่เห็นไหมนี่ค่ะหนูเจอวัวที่เป็นมีบนหัวมีลูกหัวใจด้วยค่ะน่ารักแล้วก็แปลกดีค่ะรู้ไหมวัวตัวนี้ชื่ออะไรวัวตัวนี้น่าจะชื่อ
73ค่ะหนูรู้ได้ยังไงคะดูสร้อยคอค่ะตกลงรู้หรือยังคะว่านมวัวมาจากไหนรู้แล้วค่ะมาจากไหนคะมาจากวัวค่ะแล้ววัวเอานมมาจากไหนคะวัวเอานมมาจากเวลาวัวกินมันก็จะแยกสลายกลายเป็นนมให้เรากินค่ะเป็นยังไงคะมาที่ฟาร์มวัวที่นี่ก็สนุกดีค่ะได้เรียนรู้หลายอย่างเลยแล้วก็ว่าจะกลับไปทำนมปั่นให้แม่กินด้วยค่ะวันนี้หนูจะทำนมปั่นทั้งหมด3แก้ว3รสชาติค่ะอย่างที่เราจะทำตอนแรกนะคะจะเป็นโกโก้ค่ะแล้วเรามาทำกันเลยนะคะทำใส่อันนี้ใส่นมเลยนะคะนมนี้เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะนมข้นหวานนมแล้วก็ครีมค่ะใส่ไปเลยนะคะ5ออนค่ะแล้วก็ใส่เลยใส่ผงโกโก้ก่อนค่ะลี2ช้อนพูนค่ะใส่ไปเลยนะคะนมถุงเดียวนะลูกต้องใส่แค่ไหนคะถ้าเราเหลือนมถุงเดียวก็ใส่แค่1ช้อนก็ได้ค่ะก็ต้องใส่นมที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะ5ออนนะคะโอ้หนูนึกขึ้นได้หนูใส่แค่1ถุงหนูต้องเอาแค่ครึ่งนึงนี่นาต่อไปแล้วก็ปั่นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่อาร์ตี้ค่ะมาชิมหน่อยค่ะอร่อยไหมคะพี่อาร์ตี้อร่อยจ้ะไปทำขายเลยไหมอ่ะไม่ถือแก้วนี้ไปกินเลยเด้อโอเคต่อไปทำแก้วที่2เลยค่ะเพื่อความรวดเร็วเราทำเป็นนมคุกกี้นะคะให้หนูกินเองแล้วก็ให้พ่อกินด้วยค่ะใส่ไปเลยค่ะสูตรที่ใส่คุกกี้อันนี้มาจากไหนคะคิดเองค่ะเพราะว่าอยากกินครับลูกนมคุกกี้ค่ะโอ้คุกกี้ปั่นเหรอครับอร่อยมากเลยทำยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยค่ะอย่างนี้ทำขายได้เลยนะลูกนะพูดเหมือนพี่แอตตี้เลยแต่ทำกินเองดีกว่าอันนี้พ่อขอได้ไหมครับลูกได้ค่ะงั้นพ่อขอไปกินในห้องนะค่ะขอบคุณมากเลยครับพี่ซอฟคะหนูคิดว่าอยากทำให้พี่ซอฟกินนะคะแต่ว่าน่าจะละลายก่อนที่จะไปถึงมือพี่ซอฟนะแต่ให้นาสุกินดีกว่าค่ะถ้าพี่ซอฟมาขออะไรพี่ซอฟก็มาหาได้นะคะเดี๋ยวหนูทำให้กินค่ะใส่สตรอเบอร์รี่ไปสัก5ลูกเท่าเดิมค่ะเอาลูกแดงๆนะคะจะได้หวานหวานอย่าลืมนะคะใส่นมด้วยค่ะใส่ไปเลยค่ะ5ออนค่ะเทเลยค่ะมันเริ่มละลายแล้วไม่ต้องปั่นเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยค่ะใส่แก้วเลยค่ะแก้วนี้ของน้าใช่ไหมลูกใช่ค่ะเราจะใส่สตรอเบอรี่ก่อนขอลูกใหญ่ๆได้ไหมลูกอ๋อลูกนั่นแหละลูกนั่นแหละโอเคไหนนี่ค่ะโอ้น่ากินมากเลยไหนรอละลูกรอขอรอหน่อยนี่นมสตรอเบอรี่นมสตรอเบอรี่นมจากวัวเลยค่ะเหรอไหนมาลองสิอร่อยเกือบครึ่งแก้วแล้วอร่อยมากลูกอร่อยมากโอเคอร่อยมากขอบคุณครับเดี๋ยวนะขอไปกินข้างในก่อนนะค่ะครับเดี๋ยวไปเอาให้แม่ก่อนนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะแกชิมหน่อยนะอร่อยอร่อยจริงๆนะเนี่ยเพตาเหมือนซื้อมาเลยอ่ะลูกโอ้เยี่ยมเลยสุดยอดจากตอนที่หนูทำที่ร้านพี่ป๋องแปงกลับมาทำที่เนี่ยหนูได้ปรับปรุงอะไรบ้างคะ
หนูก็ปรับปรุงตรงที่ว่าลองเอาคุกกี้มาทำดูค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูใช้สตรอเบอรี่หนูว่ามันก็อร่อยดีนะคะแต่หนูว่าพี่หนูเป็นคนที่ชอบกินโกโก้หรือว่าพวกแบบว่าหวานๆเนี่ยค่ะหนูก็เลยลองเอาคุกกี้มาลองมาทำดูค่ะในอนาคตหนูจะเป็นผู้พิพากษามากกว่าค่ะอันนี้ก็ทำไว้กินเองที่บ้านหรือว่าเวลามีงานที่โรงเรียนก็อาจจะบอกครูว่าลองทำนมปั่นดีไหมคะคุณครูอย่างนี้เป็นนี้ค่ะได้ทำทั้งนมปั่นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เนี่ยไปถึงฟาร์มนมเลยค่ะพี่ส้มจริงค่ะแล้วก็แบบรู้สึกประทับใจแล้วก็สนุกมากๆกับภารกิจนี้ของน้องเพตานะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ชัดเจนมากพี่ส้มจากภารกิจการทำนมปั่นเดินทางไปสู่ฟาร์มวัวต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยซัพพอร์ตเต็มที่จริงๆค่ะส้มสงสัยค่ะพี่ส้มว่าเวลาที่เด็กเนี่ยสนใจเรื่องนึงแล้วควรจะต่อยอดในทันทีเลยไหมคะหรือว่าจริงๆก็พักไว้ก่อนก็ได้นะให้เด็กๆได้มีเวลาย่อยกับตัวเองถ้าเขาสนใจจริงๆพี่ซอมันเป็นจังหวะโอกาสทองมากถ้าเกิดใช่ๆถ้าเกิดมันไม่ติดขัดอะไรที่แบบหนักหน่วงสาหัสจริงๆ อยากจะให้เอาโอกาสนั้นนะคะพี่ซอต่อยอดการเรียนรู้แล้วก็สนับสนุนไปถึงที่สุดเลยแล้วอย่างเคสแบบน้องเพตานะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต่อยอดทันทีเลยพาไปโดยทันทีไม่รอช้านะคะการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยมีชื่อเรียกไหมคะพี่ส้มจากนมปั่นเราไปถึงฟาร์มวัวเลยเนี่ยในเชิงการเรียนรู้พี่ซอเราเรียกมันว่ากระบวนการในการสืบสอบสืบสอบเหมือนโคนันเลยนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็น่าจะมีชื่อหนึ่งที่เรียกว่า inquiry based learning มันเป็นยังไงคะพี่ส้มก็คือกระบวนการในการเรียนรู้ที่เน้นการสืบสอบอันดับแรกเลยก็จะเริ่มจากประเด็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเขาสนใจแล้วก็อยากจะรู้ถ้าเกิดในห้องเรียนคุณครูก็จะเป็นคนตั้งคำถามการเรียนรู้ที่จุดประกายให้เด็กๆค่ะเขาสนใจอยากที่จะเรียนคราวนี้คุณพ่อคุณแม่เองสามารถทำหน้าที่นี้ได้นะคะชวนลูกตั้งคำถามนะคะถ้าสังเกตเห็นน้องเพตาเนี่ยเริ่มจากการทำนมปั่นค่ะแล้วก็สนใจอยากรู้ต่อว่าไอ้เจ้านมปั่นที่เราเอามาใช่มันมีที่มาที่ไปยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตั้งคำถามที่ทรงพลังมันก็เลยนำไปสู่การสืบสอบใช่ไหมคะใช่เพราะว่าถ้าเรากินแค่นมปั่นแล้วจบเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้สืบต่อแต่การสืบต่อคือไอ้นมปั่นนั่นนมมันมาได้ยังไงอยากไปเห็นวัวจังเลยแล้ววัวกินอะไรนี่คือการสืบสอบไปเรื่อยๆใช่ดังนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะวางตัวยังไงดีคะเราควรจะวางเลยไหมคะว่าฉันจะพาลูกฉันไปสืบสอบที่1 2 3 4หรือว่าเน้นสนุกก่อนแล้วเดี๋ยวการตั้งคำถามต่างๆเนี่ยจะพามาเชฟสู่การสืบสอบเองนะคะพี่ส้มคำถามพี่ซอฟมันดีมากๆเลยตรงที่ว่าไม่ใช่แค่พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่กังวลใจตรงนี้จริงๆตอนตัวเองเป็นครูแรกๆตัวเองก็กังวลใจนะก็จะกระตุ้นเด็กยังไงดีนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าเกิดนะคะกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นประโยชน์หรือว่าได้เห็นความสนุกที่มันอยู่ตรงหน้าของการสืบเสาะเนี่ยพี่ซอฟเขาจะอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะมีข้อมูลด้านอื่นๆอีกไหมหรือว่าเราจะไปหาข้อมูลจากตรงไหนได้บ้างสมมติน้องเพตาอยากจะขยายผลของการสืบเสาะนะคะวันนี้น้องเพตาไปฟาร์มที่จังหวัดสระบุรีใช่ไหมคะฟาร์มโคนมที่สระบุรีอาจจะมีรสชาติเหมือนหรือต่างจากฟาร์มโคนมจังหวัดอื่นน้องเพตาก็อาจจะขยายการเรียนรู้ไปสืบเสาะในพื้นที่อื่นๆก็ได้แล้วเอาข้อมูลทั้งหลายค่ะมาเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์ผลกันคราวนี้ไอ้กระบวนการเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลพี่ซอฟมันจะสร้างกระบวนการคิดแบบเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนค่ะการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเราต้องมีเทคนิคกระตุ้นพิเศษไหมคะทำยังไงให้เด็กๆรู้สึกอยากจะสืบสอบบางครั้งเนี่ยเด็กเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันเหนื่อยจังเลยต้องไปหลายที่ไม่อยากจะสืบสอบแล้วนั่นสิคะมันมีเทคนิคไหมคะพี่ส้มเทคนิคคือการกระตุ้นโดยการตั้งคำถามให้มันน่าสนใจแล้วก็ให้มันเข้าไปอยู่ในใจของผู้เรียนนะคะแต่การจะกระตุ้นได้เนี่ยบางทีมันใช้กิมมิคหลายอย่างมันใช้เทคนิคหลายอย่างอย่างน้องเพตาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงก็คือการได้ลงมือสัมผัสได้ไปชิมว่าเอ๊ะนมชนิดนี้เป็นยังไงหรือว่าการตั้งคำถามหรือบางครั้งถ้าเกิดเราไม่สามารถมีอุปกรณ์หรือว่าตั้งคำถามไม่ค่อยถนัดอาจจะจุดประกายโดยการใช้สื่อที่มีอยู่ณปัจจุบันก็ได้ อย่างคลิปวิดีโอบางคลิปหรือว่าภารกิจรายการสนุกเรียนก็ได้นะ หรือว่าสื่อบางสื่อที่อาจจะมีเขาเรียกอะไรพี่ซอฟมีความเชื่อมโยงใกล้ๆกับลูกหรือนักเรียนของเราอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ช่วยเป็นตัวกระตุ้นได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เริ่มการต่อยอดไปแล้วเป็นสืบเสาะกับลูกๆเราต้องคาดหวังไหมคะว่าผลลัพธ์จากการสืบเสาะลูกเราจะต้องได้คำตอบที่ยิ่งใหญ่มากเพราะพ่อนะลงทุนขับรถให้ไปเลยนะแม่ลงทุนแบบไม่ทำงานบ้าน1วันไปวันนี้เนี่ยต้องได้ผลลัพธ์แห่งการสืบเสาะเพราะบางทีเนี่ยเด็กๆเขาอาจจะแค่อยากไปเห็นว่าอุ๊ยคุณวัวน่ารักจังเลยนี่สินะคุณวัวหน้าตาที่ให้นมเราแค่นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคำถามพี่ซอฟอยากจะแนะนำอย่างนี้ค่ะว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าผลลัพธ์ปลายทางคือบางทีเนี่ยสิ่งที่ลูกค้นพบอาจจะได้ข้อสรุปแค่1บรรทัดก็ได้แต่กว่าที่จะมาถึง1บรรทัดนะคะมันผ่านกระบวนการผ่านการคิดผ่านการพูดคุยผ่านการถกเถียงกันผ่านการแลกเปลี่ยนกันมาอย่างเยอะแยะมากมายดังนั้นอยากให้ดูระหว่างทางซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ว่าระหว่างทางเนี่ยมันสำคัญกับตัวผู้เรียนมากๆเลยพี่ซอฟแต่จากภารกิจของน้องเพตาเนี่ยมีจังหวะหนึ่งซอฟชอบมากคือเพตาตั้งใจมากเลยนะพี่ส้มจังหวะที่คุณนานะคะได้พาเพตาไปรู้จักกับอาหารของวัวคุณนาก็ถามเลยว่าเนี่ยมีอะไรบ้างแต่เพตาก็พยายามจะเชื่อมโยงตามนะคะถ้าทุกคนสังเกตบอกว่าเนี่ยวัวกินฟางวัวกินดินค่ะคือเราเอ็นดูมากเลยนะว่าเขาพยายามจะคิดแบบไม่มากลัวว่านี่ถูกหรือผิดแล้วกล้าที่จะสื่อสารกับคุณน้าเลยแบบนี้ก็เรียกว่าเกิดกระบวนการการเรียนรู้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าคำตอบที่ตอบไปมันไม่ถูกต้องก็ตามอะค่ะใช่พี่ซอฟถามดีมากเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอพื้นที่จริงเจอคนจริงในสถานที่จริงเนี่ยเด็กๆเขาจะได้เหมือนแบบเปิดภาพห้องเรียนที่มันกว้างขึ้นดังนั้นทุกคำถามที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จริงของเด็กๆพี่ซอฟมันสำคัญมากโดยเฉพาะเวลาที่ผู้ใหญ่เนี่ยให้คำตอบมาและเด็กๆสามารถถามกลับไปได้อีกรอบนึงค่ะเหมือนมันได้ฝึกวิธีการคิดแล้วก็การตอบโต้การให้เหตุผลด้วยดังนั้นไม่ต้องสนใจว่าจะถูกหรือจะผิดในอันดับแรกนะคะก็อาจจะเน้นการแลกเปลี่ยนการกล้าถามการเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่เหรอคะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นทักษะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะนะซึ่งน้องเพตาเนี่ยก็ได้ทำให้พวกเราทุกคนได้เห็นนะคะว่าการเรียนรู้แบบสืบเสาะเนี่ยสนุกมากกว่าที่คิดใช่จริงในห้องในชั้นเรียนตอนเนี้ยคุณครูหลายๆท่านก็ออกแบบการเรียนรู้เนี่ยเป็นแบบ 5E นะจริงๆ 5E คืออะไรคะ 5E ก็คือบนแบบ inquiry based learning เนี่ยแหละค่ะที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยคุณครูก็จะรู้จักแล้วก็คุ้นชินกันดีนะคะเพราะว่าออกแบบกิจกรรมให้กับเด็กๆเนาะโดยทั่วไปนะคะ E แรกค่ะอีแรก engagement ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกมีส่วนร่วมกับเรื่องที่เราจะพาเขาออกไปเดินทางเรียนรู้อีที่2ค่ะ exploration exploration ก็คือเปิดโลกในการค้นหาพี่ซอฟเหมือนปูพรมเลยปูพรมในการค้นหาสิ่งที่ต่อยอดจากคำถามแรกนะคะก็คืออาจจะไปค้นหาเหมือนที่น้องเพตานี่แหละการเดินทางออกไปค้นหาค้นพบนะคะการออกไปสืบเสาะต่างๆนะคะหาข้อมูลเนาะอีตัวที่3ค่ะ explanation ก็คือการอธิบายข้อมูลค่ะว่าข้อมูลที่เรานำมาแต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะของข้อมูลเป็นยังไงถ้าเราสังเกตนะคะน้องเพตาเนี่ยไปถึงที่แล้วได้ข้อมูลมาแน่ๆคราวนี้ข้อมูลที่เราได้มาน้ำนมวัวแต่ละชนิดวัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มีน้ำนมเหมือนกันไหมแสดงว่าเป็นการอธิบายด้วยตัวผู้เรียนเองเหรอคะใช่ๆก็คือได้มาจากการสังเกตข้อมูลการ explore ต่างๆเนาะแล้วก็อีตัวที่4ค่ะ elaboration นะคะก็คือการต่อยอดการขยายผลการต่อยอดสิ่งที่เรารู้คราวนี้เพตาก็ต้องเอาสิ่งที่เราค้นพบอะค่ะไปต่อยอดเช่นน้ำนมจากสระบุรีเราจะสามารถไปเชื่อมโยงกับที่อื่นได้ยังไงบ้างหรือว่าจะไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ไหมค่ะประมาณนี้ค่ะก็คือการเอาสิ่งที่เรารู้ไปต่อยอดได้และก็อีที่5ค่ะ evaluation ก็คือการสรุปผลทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่การตั้งคำถามการค้นหาข้อมูลการสรุปผลข้อมูลการอธิบายข้อมูลต่างๆพี่ซอฟมันก็จะนำพามาสู่การสรุปบทเรียนครบวงจรเลยใช่ๆดังนั้นถ้าสังเกตดีๆเนาะกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาในหลายๆด้านเลยไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวแต่ทักษะทั้งวิธีการคิดการเชื่อมโยงการสืบเสาะการจัดกระบวนการต่างๆที่จะเก็บข้อมูลอธิบายข้อมูลอันนี้เด็กๆเขาจะได้เรียนรู้แบบครบวงจรเลยค่ะได้ฝึกทุกทักษะที่ไปต่อยอดได้ทุกมิติในชีวิตเลยจริงๆครูวิทยาศาสตร์จะแบบเก่งมากกับกระบวนการนี้นะ จริงๆแอบเชียร์ให้คุณพ่อคุณแม่นะพาลูกๆทำกิจกรรมใกล้ตัวแบบลองใช้โมเดล 5E ก็ได้นะแล้วแบบ
คือไม่ต้องรอครูที่โรงเรียนเลยลุยเองได้เลยค่ะลุยเองที่บ้านได้เลยใช่จริงๆเอาละค่ะและนี่ก็คือภารกิจของน้องเพตานะคะที่พาเราไปเรียนรู้การปั่นนมไปจนถึงฟาร์มวัวเลยนะคะบอกเลยว่าสนุกแล้วก็น่ารักมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการสนุกเรียน Active Learning ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มและพี่ส้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ